ไปเริ่มกันที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะครับล่าสุดพลางผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลานะครับได้เชิญพวงมาลาหลวงวางที่หน้าหีบศพนายบูตรีจรันจันธรรมณีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุนคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับเมื่อวานนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้นายวิรนันจันเพงเพ่งจันทร์ผู้ว่าราชาการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาหลวงและ ปวงมาลาพระราชทา,านของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถในรชัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพนายหมู่ตรีจรันจันธมณีอายุ47ปีชุดปฏิบัติการกองอาสารักษาดินแดน2ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่บริเวณตลาดภายในหมู่6บ้านห้วยปิง ตำบลท่าม่วงอเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2561ตั้งศพบ,บำเพ็นกุศลณนะบ้านเลขที่77หมู่14ตำบลท่าม่วงอเ,อเทพาจังหวัดสงขลาในการนี้พระ,ระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้และโปรดให้ผู้ว่าราชการ,ร,การ,ร,การจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ส่วนความคืบหน้าคดีเมื่อวานนี้นะคะพลตรีจตุพรกลัลลภสุดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามความคืบหน้าของคดีนี้รวมทั้งวางมาตรการดูแลรักษาความปลอดภยัยโดยจากการประเมินเหตุการณ์ก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนายบูคอรีหลํำโซหวัวหน้ากลุ่มก่อความไม่สงบที่เป็นผู้สั่งการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่4ี่อำเภอสงขลามาโดยตลอดและ คั้งนี้ก็น่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุอีกประมาณ10 1 2คนมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่จังหวัดยะลานะครับพลตตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และชุดเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดนะครับก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่บริเวณหน้าร้านขายบุหรี่ที่พื้นที่อำเภอยะหา ก็พบนะครับจุดระเบิดอยู่ใต้ต้นหูกวางบนทางเท้าแล้วก็ติดกับรถกระบะนะครับที่จอดรถอยู่ในบ้านเนี่ยรถกระบะเนี่ยถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายนะครับจุดนี้มีผู้บาดเจ็บนะครับชื่อนายอารงย์ยูโซเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทหารพรานถูกสะเก็ดระเบิดที่ข้อมือขวาและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จพระ,พระยุพร,ราชยาหานะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นะครับที่บ้านเลขที่60ทับสหมู่หนึ่ง บ้านปลนแลเภอรามันคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เข้าใส่นายสุเพียนสามาแก่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่กระสุนพลาดเป้านะครับทำให้นายสุเพียนได้ใช้อาวุธปืนยิงสวนกลับเข้าไปนะครับจนทําให้คนราน้ายได้รับบาดเจ็บหลังจากเกิดเหตุน,นะครับเจ้าหน้าที่ก็พบปอกกระสุนปืนตกอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านและภายในบ้านจำนวนหลายหัวกระสุนนะครับเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้รวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานต่อไปครับ